กันครับถามนิดนึงครับตอนนี้เรามาข้างหลังรวมหรือเปล่ามานั่งตอนนี้คือประเมินปี63เนาะเอ็กประเมิน64แต่ใช้ประเมิน63เนาะครับ2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23ไม่ใช่ประมาณ20คนโอเคครับอันดับแรกใครไม่ได้เอกสารผมให้มาเพิ่มอีก1 2 3 4 5รายการเราลงชื่อเลยนะครับส่วนเอกสารตัวนี้ถ้าไม่ได้เอามาไปยืนได้ครับเชิญนะครับผมจะว่าตามเอกสารตัวนี้ครับจากบ21เป็นต้นไปให้มาดูว่าตรงไหนเราเข้าตรงไหนครับมารับเอกสารได้ครับเขียนชื่อเลยนะครับยกเว้นตัวนี้ถ้ามีแล้วไปยืนไปครับเชิญนะครับมาลงชื่อเลยนะครับจะได้ข้อมูลตัวนี้งานบุคคลก็จะรายงานพฤติการเราสามารถใช้เป็นหลักฐานการเทศได้หรือรายงานเป็นคำของตัวเองได้นะครับผมจะใครที่เอกสารมือขอเริ่มต้นด้วยว21นะครับเปิดว21ก่อนครับให้ดูคุณสมบัติให้ดูระบบระเบียบก่อนว่าเราใช่ไหมตัวเราใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็เปลี่ยนเป็นว17ได้นะครับก็จะในบังคับกันนะครับผมห่วงอย่างนี้มาเลยรู้ไหมมาขอประเมินย้อนหลังปี2ปีเนี่ยมันเก็บงานไม่ทันแล้วมันสับสนวุ่นวายผมกังวลตรงนี้มากกว่าไอ้ตรงที่เราทำงานปัจจุบันมันมีผู้รับรองผู้ในการมีหัวหน้ากลุ่มสลับมีผู้ช่วยเนี่ยผมไม่กังวลกังวลอย่างนี้ก็คือย้อนหลังปีหนึ่งสองปีหกเดือนผู้บริหารย้ายไปแล้วเนี่ยโอ้โหลำบากสุดๆกังวลตรงนี้มากกว่าไอ้ตรงอื่นเราก็ดูแลช่วยเหลือกันได้นะครับหยิบไปเลยครับคนละชุดที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเหมือนกันก็มาตัววันเป็นแบบนั้นครับผมจะชี้ให้ดูนะครับผมถามนิดนึงครับใครมาเป็นครูช่วยก่อนอะไรนะใครเป็นครูผู้ช่วยก่อนหลังอะไรนะมีรุ่นครูผู้ช่วยหลังอะไรนะหลัง5กรกฎาคม60ใครเป็นครูช่วยหลัง5กรกฎาคมยกมือหน่อยครับ60ครับ1 2 3อย่ามองคงไม่ใช่มั้ง1 2 34 5ไม่ใช่หลัง5กรกฎาคม60เหรอ ไม่ใช่นะอ่ะยกหน่อยครับแจ็ค1 2 3 4 5อันนี้ไม่ใช่เนาะ6ด้วย6คนนี้ไม่มีสิทธิ์ไปเอาว17ใดทั้งสิ้นดูปากนักช้าอีกครั้งใช่ห้ามเขาเห็นเฮ้อนะแล้วเฮ้อแล้วเฮ้อไปว17อย่าไปเด็ดขาดท่านเดียวตกม้าทายแต่ประโยคแรกนะครับโอเคครับคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้ใครจะประเมินวครูชำนาญการพูดยังไงนะครูชำนาญการเนาะเอ๊ะมองจะประเมินอะไรการพิเศษปีที่หนูอ่ะหนูจะเริ่ม62เป็นปีแรกข้อมูล62แต่ก็ประเมินได้แล้วเนาะปี63ถูกไหมใช่เย็นอย่าหลงตัวเองโอเคนะทำไมถามนิดนึงจะประเมิน62ไหมตอบโอเคผ่านจะประเมิน62ไหมไม่ได้ค่ะหนูเพิ่งผ่านโอเคจะประเมิน62ไหมโอเคประเมิน62ไหมประเมิน62ไหมโอเคนะน้องนี่ประเมิน62ไหมเดี๋ยวนี้ประเมิน62ไหมใหม่นะประเมิน62ไหม63ประเมิน62ไหมประเมิน62ไหมผู้อำนวยการจะอยู่หายใจแป๊บ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 ท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่ท่านจะนะรีบนะบัดนาวเลยคุยกันไปไม่ยังประเมิน62ไหมหกหนึ่งหกสองสามโอ้พี่น้องเลยย้อนไปสองสามปีประเมินหกหกสองไหมโอเคครับเอกสารพอเพิ่งอยู่นะครับหกสองหกสองไอ้คนงานประเมินหกสองหกหนึ่งไหมหกสองปีเดียวนะโอเคครับโอเคครับเพราะฉะนั้นใครประเมินหกหนึ่งหกสองท่านต้องเคลียร์เอกสารผู้ในการบอกว่าขอระยะกำจัยอยู่ถึง20กันยาเพื่อเคลียร์เอกสารการเงินเพราะนั้นท่านก็
เนี่ยไอ้ลายธงลายแทงไม่ใช่ลายทรงลายเชียงก็เคลียร์ให้เรียบร้อยเด้ออ่ะขอเริ่มต้นครับเปิดพร้อมกันครับผมจะผ่านไปไววอแรกคือวออะไรครับดาวที่คนผมก็วอเลยวอสองหนึ่งอยู่ไหนเนาะวอสองหนึ่งเขาลงตะลงวันที่5กรกฎาคม60เพราะฉะนั้นข้อมูลเราจะต้องเริ่มตั้งแต่วันที่อะไรครับถามก่อนคนที่ครูผู้ช่วยก็ตามดูปากกระชายครั้งหนึ่งใครที่เป็นครูผู้ช่วยก็ตามแต่บรรจุก่อน5กรกฎาคม60มีไหมครับยกมือครับ5กรกฎาคม60 1 2 3 4บรรจุก่อนอะไรนะ5กรกฎาคม60มี1 2 3 4 5 6 7 8ทราบไหมก็ให้ทำวอ17ได้ทราบไหมแล้วทำไมไม่เอาวอ17แล้วครับผมอยากให้ท่านสบายใจถ้าท่านจะ6ปีก็ตามปอตีถ้าปอโทก็4ปีถูกไหมแต่มันจะสบายในการทำเอกสารเพียง2ปีสุดท้ายโอเคนะครับโอเคถ้าท่านสนใจท่านก็ไม่ต้องฟังไม่ต้องลงชื่อถ้าท่านต้องการฟังทำสองเด้งก็ได้ถ้าท่านอยากสบายใจอยากทำไปเก็บงานได้เพราะเราทำงานโรงเรียนแบบปัจจุบันอยู่แล้วโอเคนะครับโอเคครับดูหน้าที่1ครับวอ21ตั้งแต่5กรกฎาคมเป็นต้นไปเปิดครับหน้าที่1ครับด้านในนะครับบังคับตั้งแต่5กรกฎาคมเป็นต้นไปเปิดหน้าที่2ครับผมถามนิดนึงหน้าที่2ข้อที่ 2.1.1 ผมถามครับครูชำนาญการยกมือหน่อยครับครับท่านต้องมีชั่วโมงเก็บปีละเท่าไหร่ครับตอบผมนิดนึงเร็ว 2.1.1 ท่านต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนเท่าไหร่ครับเห็นชั่วโมงไหมปีละไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ครับ800 PLC ไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ครับ50ท่านขีดไว้ในผมให้เอกสารท่านแล้วนะนะครับอ่านครับ2ประเด็นใครไม่ครบดูปากนักชายอีกครั้งนึงใครไม่ครบเขาเรียกว่าปีเรียกคุณสมบัติไม่ครบประเมินได้ไหมครับตอบผมชี้ใจนิดนึงประเมินได้ไหมได้ไหมถ้าคุณสมบัติไม่ครบหลักการก็ประเมินไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องให้คุณสมบัติครบนะเช่นใครสอนTLC ไม่ครบแล้วก็อะไรในชั่วโมงไม่ครบ800ก็ต้องรีบหาชั่วโมงสอนรีบเขียนชั่วโมงสอนโดยเฉพาะเขาบังคับทั้งหมดกี่ชั่วโมงครับ10อะไรนะ12ชั่วโมงควรยึดที่เป็นอะไรนะรหัสวิชา5ตัวเป็นหลักควรยึดส่วนชุมนุมแนวไอ้แนวหรือลูกเสือก็เพิ่มเติมไปก็ไม่ต้องคิดใครจะชั่วโมงที่20ชั่วโมงก็ช่างมันแต่ชั่วโมงที่มีรหัสเหนียวไว้ก่อน12ชั่วโมงเขามีระเบียบบอกไว้เลยนะครับต่อไปนะครับเราต้องสอนในสาขาที่จบไหมครับผลงานต้องในวิชาที่เขาบอกว่าไงครับผู้ขอจะต้องมีชั่วโมงในวิชาสาขากลุ่มสาระการรู้ที่เสนอผลงานทางวิชาการนั้นโอเคนะเช่นไอ้นัทนิตยาที่อะไรนะไปสอนคณิตศาสตร์ก็ชื่ออะไรนิภาพรนิตยาอะไรนะนิภาพรไปสอนคณิตศาสตร์นับไหมครับไม่นับนะเอกพูดไหมเพราะฉะนั้นใครไม่ใช่สอนวิชาอื่นเขาบอกว่าให้สอนในสาระการที่ผลส่งเป็นผลงานวิชาการนั้นเดี๋ยวชั่วโมงเข้ามากันส่วนใหญ่แล้วมันปัญหาตรงนี้นะครับข้อ 2.3 ห้ามผิดระเบียบกฎหมายเรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องชู้สาวเรื่องอะไรนะสอบสวนทางวินัยหมดสิทธิ์ทันทีนะครับปีนั้นไม่ได้เลยอย่ายื่นประเมินก็ยื่นไม่ได้ด้วยเขาจะดูกพ7หรือกพศ16นะครับอีกเกณฑ์นี้ต่อไปครับย้อนหลัง 2.5 ถามว่าเมื่อสิ้นปีการศึกษาเราต้องประเมินอะไรนะครับ 2.5 ประเมินนะครับวอถอเลยครับวอถอ2เพราะฉะนั้นเราจะเดินเรื่องวอถอ2ยาวเลยนะครับต่อไปนี้เอกสารแต่ละหน้าแต่ละบรรทัดสงสัยคุยกันนะครับโดยมีกพศใหญ่เป็นตัวตั้งของเขตรองลงมาของโรงเรียนก็มี3เส้าเลย
แต่ทั้งนี้นั้นต้องอิงกศใหญ่เป็นตัวตั้งของเขตรองรับของโรงเรียนซึ่งวิเคราะห์ให้แล้วเป็นตัวเสริมนะครับโอเคนะครับต่อไปผ่านอ่ะไม่สำคัญก็ผ่านไปข้อที่3เดี๋ยวออมช่วยเสริมเลยนะตรงไหนข้อที่3วิทย์ถามนิดนึงเชี่ยวชาญเท่านั้นจึงจะต้องมีเขาบอกมีอะไรครับบรรทัดสุดท้าย 3.2.1 โดยต้องเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน1รายการเชี่ยวชาญผมถามนึงชำนาญการพิเศษมีผลงานส่งไหมครับไม่มีผมถามบอกตรงๆนะถ้าผมเป็นสมัยครูสมัยก่อนเชี่ยวในชำนาญการพิเศษผมจะทำเพราะไม่ต้องตรวจผลงานวิชาการผมตกมาแล้วไม่ใช่ตกผมปรับปรุง6เดือนผมก็เขียนแย้งไปห้อยปรับปรุงอีก6เดือน ผมเชียร์ขนาดนั้นปรับปรุง2ทีเป็นปีน่ะกว่าผลงานจะผ่านมานะครับผมรุ่นเชิญกระอักก็เลยเชิญประจักษ์นะก็ไปเยี่ยมสอนที่โรงเรียนดูผลงานพวกกับว่าตามเกณฑ์นะครับสมัยที่ก่อนไม่มีใครมาสอนในผลงานวิชาการผมก็ทำตามมีตามเกิดตามที่เรียนรู้ปโทก็ไม่จบนะครับตอนนั้นเชี่ยวชาญจึงจะทำผลงาน1รายการเชี่ยวชาญพิเศษทำผลงาน2รายการต้องมีใน1รายการผ่านนะครับดูข้อที่4ให้มีผู้ประเมินคือผู้อำนวยการประเมินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อ 4.1 นะครับให้มีโรงเรียนต้องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบและกลั่นกรองและประเมินผู้อำนวยการโดยส่วนใหญ่โรงเรียนละ3คนผมตอนแรกจะเอาผู้ช่วยทั้งหมดไม่ใช่ไปดูแล้วรองผู้อำนวยการไม่ใช่ประเมินเราทุกคนเป็นไปไม่ได้ผมถามรองเชียร์ได้ประกาศของเขียนยังเอกกฎของตัวเองอะไรที่ก่อนมาอย่างเพราะนั้นรองเชียร์ก็ประเมินของคนที่ประเมินชำนาญการพิเศษไม่ได้เข้าใจประโยคนี้ไหมรองศิษย์สมุทรก็ประเมินไม่ได้เพราะยังได้แค่ชำนาญการโอเคนะครับอย่างนี้เมื่อวานนี้คุณครูนายทภานำตัวนายเมย์การก็มาปรึกษาปุ๊บไม่ได้จริงๆเพราะนั้นผมก็ปรึกษาจะลองดูที่คนที่พอไม่ได้ผมก็ให้ไปคุยในกลุ่มวิทยาศาสตร์ใครที่ชำนาญการพิเศษก็เป็นเรื่องระหว่างครูเต้กับครูซีเขาก็ไปคุยกับครูซีครูซีก็มาปรึกษามันยากมันหนักมันหนักไหมไอ้หนักเรามาดูแค่ตัวเกณฑ์ของสอบเป็นตัวตั้งเพราะนั้นก็เราจะคุยเกณฑ์เป็นตัวใหญ่เลยนะครับโอเคครับผ่าน แล้วก็แต่งตั้งส่งไปครับผ่านครับหน้าที่4ครับข้อผ่านไปออมเช็คเลยนะตรงไหนที่เราก็จะติดขัดติดใจตรงไหนอ่ะออม 5.1 อธิบายให้ฟังหน่อยครับอภิรุณอธิบาย 5.1 หน่อยครับพวกเราฟังดีๆนะไอ้สักคำพีคือก้อนนี้คำพีคืออยู่ในมือเลยข้อ 5.1 นะครับก็เขาบอกว่าผู้ดำรงตำแหน่งครูจะทำรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแบบรายงานนะครับชื่อแบบรายงานไอ้ตัววอทสองเนี่ยชื่อเป็นทางการของมันก็คือแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายการสอนก็คือว่าอย่างผมยกกรณีตัวอย่างนะครับอย่างผมตอนนี้เป็นครูผู้ช่วยอยู่ครับซึ่งบรรจุ1พฤศจิกา61นะครับก็จะผ่านพ้นครูช่วย1พฤศจิกา63นะครับทีนี้ปีนี้ก็ปีการศึกษา2563เนี่ยผมจะประเมินปีแรกซึ่งก็จะมีช่วงที่ยังเป็นครูช่วยอยู่ในช่วงเทอมแรกนะครับถามว่าทำไมถึงได้นะครับก็เพราะว่าเขาบอกว่าแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายการสอนนะครับตอนที่ไปอบรมที่ราชสีมานะครับที่กศ.เขามาอบให้นะครับเขาบอกว่าตามกฎหมายเนี่ยคำว่าสายงานการสอนนะครับก็จะหมายรวมถึงครูผู้ช่วยนะครับก็เลยจะนำผลงานก็คือตั้งแต่
ครูผู้ช่วยก็คือตั้งแต่ต้นเทอมนะครับมาประเมินด้วยครับเคลียร์ไหมครับทำไมงงโอเคครับขอบคุณผมก็พอจะเข้าใจครับประมาณก็โทรหาผู้ในการผมครับผู้ในการประชาถามว่าเป็นตามจริงที่ออมพูดไหมหมายความว่าผมได้ถามตรงคือก็พูดไปพูดไปเขาบอกคุณสมบัติกับปีการประเมินคนละต่างกันใช่ต่างกันเพราะฉะนั้นเช่นออมเนี่ยโดยหลักการปีการศึกษาไอ้การปีคุณสมบัติเนี่ยถามว่าเขาประเมินได้ไหมสมมติก็จะประเมินปี64หลัง16พฤษภาคม64ถามประเมินได้ไหมแต่ถ้าปีการศึกษาได้ปีคุณสมบัติเขาไม่ครบเพราะเขาสิ้นอะไรนะเขาจะสิ้นตุพฤศจิกา63เขาจะผ่านครูผู้ช่วยแต่เขาสามารถประเมินครั้งที่1ได้เมื่อ16พฤษภาคม64ด้วยเหตุผลว่าเขาเอาปีการศึกษาของครูผู้ช่วยเป็นคลากระซังอยู่เหมือนกับครูผู้ช่วยกับคอส1ประเมิน2เด้งอาจารย์เข้าใจไหมเอาปีการศึกษาไปผนวกประเมินแต่ปีคุณสมบัติยังไม่ครบผมเพิ่งรู้นะเมื่อกี้ที่ผมถามทำไมครบแล้วมันประเมินได้ไหมเขาต้องโดยหลักการแล้วเมื่อครบ5ปีการศึกษาครบ5ปีการศึกษาจึงจะรวมข้อมูลครบ 4,000 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นงงไหมประมาณเนี้ยเพราะนั้นหลายคนเข้าใจแหละแต่ผมก็นั่งสนใจมันใช่ไหมนะเพราะจะเอายังไม่ได้พอสหนึ่งจะเอาประเมินได้ยังไงผมก็แย้งตัวเองอยู่ตลอดเวลาเขาไปปกสมาคุยให้ฟังเอาพลราชก็บอกพวกนี้เขาก็เป็นประอบรมมาเหมือนกันอย่างแจ็คเนี่ยมีนาเพิ่งได้พอสหนึ่งมีนาผมก็คุยพลราชว่าอันนี้ก่อนจะประเมินนะพลครับน้องแค่สองสามเดือนตัดทิ้งได้ไหมได้ก็ไม่ต้องเอามายุ่งเลยก็ให้เริ่ม16พฤษภาของปีใหม่เลยอาจารย์เข้าใจเนาะวันนั้นก็ตัดไปเลยปีต้องปีหรือครึ่งปีจะมาเอายุ่งทำไมมันรับยากวุ่นวายเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นะตอนนี้ผมเข้าใจอยู่จะเริ่ม16พฤษภาคม6อะไรนะ63เขียนเนาะยกเว้นคนจะประเมิน62 61จึงจะถอยหลังข้าวเกี่ยวไปขึ้นอยู่เขาตั้งต้นมันก็ต้องตัดออกขึ้นอยู่กับตั้งต้นมันจะข้าวเกี่ยวกันจริงผมพูดถึงคนรุ่นใหม่จะเริ่ม16พฤษภาคม16พฤษภาคมไปเลยนะครับเขียนเนาะงงไหมมีถามไหมไม่งงนะต่อไปโอเคครับผ่านครับผมถามอันหนึ่ง 6.1 คนจะผ่านชำนาญการส่วนใหญ่นั่งอยู่ในชำนาญการถามว่าด้านที่1ต้องผ่านระดับอะไรขึ้นไปครับดูเลยครับ 6.1 ข้อที่1ย่อยท่านพูดได้จะเข้าใจจะดูเอกสารจะไว้ขึ้นข้อหน้าที่1เรื่องการเรียนการสอนท่านต้องผ่านไม่ต่ำกว่าระดับอะไรครับระดับ2ทุกอะไรครับทุกตัวเลยนะครับข้อด้านที่2ด้านบริหารจัดการกับด้านที่3 PLC พัฒนาตัวเองต้องมีผลประเมินไม่ต่ำกว่าระดับอะไรครับ2ไม่น้อยกว่าอะไรครับ1ตัวชี้วัดผมถามว่าได้ระดับ1ได้มั้ยตอบผมนิดนึงได้ไหมครับได้เลยตัวเดียวได้ไหมได้ใช่ไหมหวยได้เลยได้งงไหมเนี่ยเอาไหมได้ได้นะดูชำนาญการพิเศษครับขอยกมือเลยชำนาญการพิเศษครับยกมือเลยครับเจ็ดหกกันหนึ่งสองสองคนสามสี่ห้าตอบ6-7ถามใหม่ของชำนาญการพิเศษด้านที่หนึ่งแต่กระเลงสอนคะแนนเยอะนะถามว่าท่านต้องได้ระดับอะไรครับระดับ3กี่ตัวทุกตัวทุกตัวครับทุกตัวนะท่านต้องเริ่มตรงนี้ก่อนที่จะไปเก็บงานอยากโอ๊ยเก็บแค่นี้ก็ได้มั้งเก็บแค่นี้ก็ได้มั้งไม่ใช่ต้องดูตัวเกณฑ์ตัวตั้งก่อนการต้องดูตัวเกณฑ์ก่อนนะครับแล้วจะไปเก็บงานจะเก็บสเปซสภาได้ไม่ได้แต่มันไม่ตกประเด็นอย่าให้เสียเวลานะครับด้านที่2กับด้านที่3เขาว่ายังไงครับครูอ๋อยต้องคือระดับไม่ต่ำกว่าระดับ2ระดับ2ได้เนาะตัวชี้วัดเฉพาะด้านที่2และด้านที่3ครับ
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า3ตัวชีวัดเพราะฉะนั้นทำให้เหนียวซะก็ควรเป็นระดับอะไรหมดเลยครับระดับ3เหมือนประมาณว่าขอข้อสื่อระดับ1นะขอสอ2ก็ควรระดับ2ซะขอสอ3ควรเป็นระดับ3หมดซะเขาแนะนำไว้ว่าอย่างนี้อย่าไปทำเกินทำเกินมากนักเขาจะมาตามมาดูเพราะฉะนั้นโดยคร่าวๆคอสอ2หรือชำนาญการควรจะทำประมาณระดับ2ทุกตัวชี้วัดมีทั้งหมด13ตัวเคลียร์น้ำตาเนาะระดับ3คอสอ3ควรจะทำระดับชำนาญการพิเศษควรระดับ3ทุกตัวชี้วัดเป็นตั้งที่ตั้งแต่ถามว่าด้านที่2 3ระดับ2ได้ไหมครับได้แต่ไม่เกินกี่ตัวผู้หวย3ตัวชี้วัด2ได้ถามประโยคนึงระดับ1ได้ไหมไม่ได้ใครอยู่ระดับ1แม้แต่ข้อเดียวสรุปว่าตกครับนี่พวกเราไปดูข้างล่างนะมีข้อแม้ใครได้ระดับ1แม้แต่ตัวเดียวตกโดยไม่มีอะไรตีทั้งสิ้นเชี่ยวชาญกับเชี่ยวชาญพิเศษผมไม่พูดนะครับข้อ7เรื่องการอนุมัติการอนุมัติไม่ต้องไปพูดถึงครับเราไม่มีหน้าที่อนุมัติเขาจะส่งไปเองครับน่าสนใจคือวิธีการหน้า6ครับข้อหน้า6ครับนี่แหละเราจะหันกลับมาใช้หลอกบุกกันแล้วครับเพราะเขียนเราเป็นตัวตั้งต้นแล้วเราก็เดินตามข้อที่2วิทยาชำนาญการควรมีคำขอและทำวอท1แล้วก็ทำวอท2 5ปีมีประวัติทำหลอกบุกจมูกอบรมเพราะฉะนั้นเราจะมาทำหลอกบุกกันอ่านครับหน้าที่7ครับหลักการเขาพยกเลิกไปแล้วตอนนี้ก็กำลังหันกลับมาด้วยเหตุผลว่าคู่มือของสพม31ให้ย้อนกลับมาทำหลอกบุกกรรมการระดับเขตเขาจะตรวจครับเพราะนั้นคุณไปประชุมเล่าให้ฟังนะเนาะเขาจะดูหลอกบุกด้วยเพราะนั้นควรจะทำครับควรจะตั้งต้นณวันที่เท่าไหร่ครับเมื่อคืนเมื่อกี้16พฤษภามีคนถามในที่ประชุมใหญ่เอ้ากระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เปิดเรียนวันที่1อะไรนะ1กรกฎาคมจะต้องเริ่มต้น1กรกฎาคมหรือเปล่าท่านสุชาวคือประธานอนุกรรมการสอบบอกว่าประกาศก็ประกาศไปถ้าวนไปเราก็จะครบปีการศึกษามั้ยล่ะอาจารย์เข้าใจที่ตามมั้ยถ้า1กรกฎาคมไปชน15พฤษภาคมมันครบ1ปีมั้ยก็ไม่ครบใช่เพราะ16ของปี64มันก็ของปีใหม่แล้วเพราะฉะนั้นก็ทํา16พฤษภาคมนี่แหละเพราะช่วงนั้น16พฤษภาคมถามว่าเราทําอะไรมั้ยตอบผมไม่ชินใจทําถ้าอยู่เวรยามได้ชั่วโมงมั้ยได้ท่านมาเข้าวงเข้าเวรมาทําได้บางคนอยู่นอนเวรได้กี่ชั่วโมงก็ว่าไปต้องมีคําสั่งประกอบอะไรประมาณนี้นะครับครับไปหน้า8ครับคงไม่มีอะไรมั้งกรรมการ 8.2 บอกนะครับ 8.1 กกส.แต่งตั้งกรรมการประเมินอ๋อไม่ใช่เชี่ยวชาญชำนาญการพิเศษนะครับปรับปรุงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวต่อไปหน้า9ครับหน้า9การแต่งตั้งคนอนุมัติคือกสจ.นะครับมีมติอนุมัติผู้ขออนุมัติมีมติผ่านพัฒนากกส.กำหนดมีวุฒิราชการอะไรเป็นไม่ใช่หน้าที่เรานะครับครับหน้าที่10ครับหน้าที่10หน้าที่10ชื่ออะไรนะชื่อรุ่นมีอะไรคอมเมนต์ตรงนี้ไหมลูกนะมีอะไรตรงนี้คอมเมนต์ไหมหน้า10 12ที่เราได้ข้อมูลมาเรียนปโทว่ายังไงครับปโทอ่ะเล่าฟังหน่อยครับปโทให้นำเอกสารวอยี่วออะไรลูกวอยี่วอขึ้นมาครับปโทจะปรากฏผลกันต่อไปนี้แล้วประกอบกับวอยี่เด็ดนะครับเอาปโทกับไอ้วอยี่ขึ้นมาด้วยครับไม่ต้องใช้อ่ะแต่ละเดือนเก็บใส่เราจะได้มากเปิดเอกสารกกส.วอยี่สิบหกดูนะครับดูดูในเน็ตได้ไม่ได้ติดหลอกมาใช่ไหมอ๋อเพราะตอนนี้เดี๋ยวได้ส่งครับพูดให้ฟังครับในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับคุณสมบัติของในช่วงเปลี่ยนผ่านสำหรับอันนี้คือผมหาข้อมูลนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจบปโทมาก่อนที่จะบรรจุก็คือจบโทคอมพิวเตอร์ศึกษานะครับก็ตรงสายนะครับทีนี้คุณสมบัติในช่วงเปลี่ยนผ่านหน้าที่10นะครับข้อที่5วอะไรวอแล้วมัน
วในวอยิบเอ็ดนะครับในวอยิบเอ็ดนะในวอยิบเอ็ดวอยิบเอ็ดข้อที่ห้านะครับหน้าที่สิบข้อที่ห้าข้อที่ห้าดูนะครับเขาบอกว่าผู้ดำรงตำแหน่งครูตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับเป็นต้นไปนะครับให้ดำเนินการขอวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์วิธีการนี้นะครับเว้นแต่นะครับเว้นแต่ผู้ที่มีกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขกคส.กำหนดนะครับตามหนังสือว.26นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดว.26เอาพูดถามนิดนึงใครปอโทชำนาญการมีไหมครับปอโทที่จะประเมินปี63ชำนาญการมีครับยังไงชำนาญการจะรู้สึกจะมีอนันต์กับพี่เจี๊ยบสุวิมลพี่ว.21นี่นะใช่ครับไม่ใช่ว.17นะว.17ว.17ก็คือตัวว.26นะครับเขาบอกว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าคนที่เป็นครูตั้งแต่ว.21ประกาศใช้เป็นต้นไปให้ใช้ตามวิธีการนี้แต่ว่าเว้นแต่นะครับเขาอ้างมาถึงหนังสือว.26นะครับซึ่งเขาบอกว่าผู้สอบแข่งขันเนี่ยหนังสือว.26นะครับข้อ4ผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ที่รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2559เป็นต้นไปหากเป็นผู้มีวุฒิทางปริญญาโทปริญญาเอกและจะขอมีวิทยาฐานะชำนาญการนะครับให้ดำเนินการตามหนังสือที่ว.20เขาจะบอกว่าสามารถนำวุฒิมาลดระยะเวลาได้นะครับก็คือสามารถยื่นคำขอประเมินว.17ได้1ครั้งภายใน1ปีนะครับก็คือใครที่จบป.โทนะครับแล้วก็ตรงสายการสอนก็คือที่จะขอวิทยาฐานะชำนาญการนะครับชำนาญการอย่างเดียวก็คือสามารถยื่นคำขอได้1ครั้งภายใน1ปีว.17ได้1ครั้งภายใน1ปีนะอันนี้เดี๋ยวจะไปให้เขียนคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับว่าจะไปเขียนตรงนี้กันไปคอนเฟิร์มอีกทีแต่ว่าเหมือนกับมีคนไปถามเขียนแล้วว่าเพียงก่อนที่อะไรของ60ไม่ทราบแต่หนังสือที่เขาบอกก่อนมาที่อะไรนะ59ใช่ไหมเขาบอกหลัง59เป็นต้นมาแต่ว่าเหมือนเขียนเขาบอกภายใน60ความหมายตามหนังสือนี่หมายความว่ากรกฎาคม59ใครจบปโทหลังกรกฎาคม59เป็นต้นไปอะไรนะไอไม่รู้เดือนอะไรเมื่อกี้พูดสามารถได้ว.17ได้1ครั้งภายใน1ปีผมก็งงเดี๋ยวคุณไปถามเกียรติจักรบางแห่งเช่นเอกสารตัวนี้มันเป็นอยู่หน้าคศส.ส่งให้น้องวาดไปค่ะไหนน้องวาดอยู่ค่ะพูดเลยครับทีนี้พี่ลงไปแล้วว่าส่งต่อในไลน์ครอบครัวให้ทีครับแต่คนก็ประมาณเราพูดถึงเป็นคำว.17ที่กำลังจะพูดค่ะก็คือว่ายื่นเรื่องศึกษาป.โทก่อนวันที่29ธันวาคม60และจบการศึกษาหลังจากนั้นสามารถนำมาลดระยะเวลาได้ในการทำว.17ได้1ครั้งภายใน1ปีหลังจากครบคุณสมบัติในพ.ศ.2ค่ะได้เหมือนกันค่ะและไม่ได้ระบุว่าตรงหรือไม่ตรงสายก็คือสามารถเราจะเอานำมาลดได้มันมีหลักเกณฑ์ในพ.ศ.อยู่แล้วตรงให้น้องส่งไปในไลน์โอเคครับอ่ะเราจะไม่พูดตรงนี้นะมันสับสนคนก็มีสปอนเซอร์น้อยค่อยไปคุยอะไรกันคุยครับพุ่งผ่านร้อยเบียดไปนะครับอื่นก็ค่อยว่ากันไปดูรายละเอียดในทีครับต่อไปครับคุณครูครับเมื่อกี้ครับใช้วอะไรนะวอสิบอะไรนะวอสิบโอ้หลายวอถึงไปพี่น้องอ่ะผมเปิดว.22ก่อนผมถามครับก่อนจะประเมิน13ด้วยว.22เขาบอกว่าเราต้องทำอะไรนะครับประเมินอะไรนะครับพอเราดูคำพูดคำหัวข้อสำคัญคือหน้าที่2ครับเปลี่ยนความเป็นใจหน้าที่1ครับด้านไหนนะผมถามว่าท่านต้องมี
ข้อ2ข้อ 3.2 ผมถามครับว่าท่านพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงไม่เกินท่านจะต้องอบรมไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมงครับ10อะไรครับ12ชั่วโมงแต่ไม่เกินอะไรครับ20ชั่วโมงถึงจะเกินก็นับแค่20โอเคนะครับและภายใน5ปีต้องมีชั่วโมงเท่าไหร่ครับ100ชั่วโมงข้อมูลที่ผมให้เอกสารท่านต้องเก็บไว้เพื่อยืนยันย้ายไปไหนก็ขนไปเพราะคือป้องกันตัวเองน่ะพูดมาลอยๆในฐานนี่ไงพูดลอยๆในฐานนี่ไงอาจารย์เนาะท่านต้องมีอยู่ในมือนะครับแล้วก็5ปีต้องมีชั่วโมง POC ไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ครับ100แต่ถ้าชั่วโมงอบรมไม่ครบก็ใช้ POC ทดแทนได้อันนี้เข้าใจตรงกันตอนนี้ปีนี้ผมถามว่าท่านได้เท่าไหร่นะครับ13ผมพูดตรงๆนะลืมไปเรื่องบอกใครที่กำลังประเมินครูผู้ช่วยอยู่อะความจริงยังไม่ควรเบิกอบรมท่านต้องอบรมปีหน้าเพราะโรงเรียนสามารถอบรมได้2ปีถึงปี6-5นู่นน่ะมีนา65เพราะเขาเข้าใจผมไหมเพราะท่านอบรมอย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์แต่ว่ามีคำสั่งโรงเรียนให้เข้าอบรมแต่เราไม่ให้ตัวนี้ก็ได้ไว้ปีหน้าเข้าใจผมไหมเทคนิคอะปีหน้าโรงเรียนออกเข้าใจไหมเพราะนั้นบอกเทคนิคออมนะตอนนี้เดี๋ยวออมลองถามครูผู้ช่วยแต่ละคนอยากดึงลงไหมดึงเพราะปีหน้าค่อยให้เขาจะได้มีสิทธิ์ประเมินโว21ครั้งที่1เทคนิคเข้าใจเจตนาไหมผมลืมไปตอนนี้ผมนึกเอ้ยเราให้น้องทั้งหมดเลยมันเป็นผลเสียนี่หว่าผมนึกออกโอเคเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปหาเทคนิคนะของแจ็คในกระไดอยู่แล้วต่อไปครับผ่านครับใครที่ประเมินปี6001ผมไม่พูดถึงนะเขาให้ยกเว้นให้เข้าใจเนาะยกเว้นให้นะครับไม่เกี่ยวนะครับต่อไปครับวอะไรครับว14คืออะไรครับว14ว14บอกผมนี่คืออะไรครับว14คือแก้ไขตรงไหนออมตรงไหนที่ว่าอย่างไรนะ TLC เป็นไงครับส่วนที่เกิน50ชั่วโมงให้มาทดแทนได้ความหมายคือมาทดแทนในส่วนไอ้ชั่วโมงผมได้แค่นั้นต่อไปวอยืนผ่านแล้ววอนี่เราจะเริ่มต้นทุกคนจับวอใหญ่นะครับ0635ครับวางไว้ก่อนเฉยๆครับปองก็เล่มใหญ่ของคู่มือของสพม31ครับเราจะเริ่มต้น2ข้อนี้ครับมีประกาศของโรงเรียน 15/61 แล้วก็กกส0635ครับแล้วก็คู่มือของสพม31ครับเปิดคู่มือสพม31นะครับตามเล่มนี้ก็มาคู่กันนะครับผมจะเปิดไปเรื่อยๆนะครับหน้า1ผ่านครับของเล่มใหญ่นะครับเล่ม2หน้า2ครับผมจะเริ่มตรงนี้นะครับ